สัปดาห์นี้นับมาเป็นประมาณสัปดาห์ที่26นะครับของนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์ส้มขี้หวานแล้วนะครับช่วงนี้ผลส้มของเราครับก็มีอายุประมาณ6เดือนครึ่งแล้วนะครับช่วงนี้ถ้าหากว่าต้นส้มมีการแตกยอดอ่อนก็จะทำให้มีหนอนชอนใบครับเข้ามาทำลายยอดอ่อนของต้นส้มที่แตกออกมาใหม่เพราะฉะนั้นช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรต้องตรวจดูการทำลายของหนอนชอนใบที่ยอดส้มด้วยหรือว่าถ้าหากว่าไม่มีการผลิยอดออกมาใหม่นะครับก็ไปดูว่ามีการทำลายของไรสลิงที่ลูกส้มหรือเปล่านอกจากนั้นครับก็ควรจะพ่นสารพวกแมนโคเซปเพื่อกำจัดพวกเชื้อราของโรคกิ่งแห้งและก็โรคราสีชมพูด้วยนะครับ